สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน YouTube Channel ดร.จริงนะคะหรือ YouTube Channel ของหมอเองนะคะเป็น YouTube Channel ที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามตอนที่หมอกลับเมืองไทยไปได้มีการจัดงานเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของหมอนะคะคือหนังสือที่ชื่อว่าใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้นะคะวันที่3 มิถุนายนนะคะก็วันที่3 กรกฎาคมนี้ก็คือใกล้แล้วนะคะเป็นวันครบรอบที่หนังสือเล่มใหม่ของหมอเปิดตัวมาประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะซึ่งในงานนั้นเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะคะที่บอกหมอว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากใน YouTube นะคะแล้วก็หมอก็รู้สึกผิดที่แบบไม่ได้ทำวิดีโอมานานเลยนะคะแล้วก็งานนั้นแหละทำให้หมอรู้สึกว่าโอเคเราต้องกลับมาอัพวิดีโอใน YouTube อย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะเพราะว่าหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับคลิปในวิดีโอในวันนี้นะคะมีหัวข้อว่าดูแลพ่อแม่แล้วอย่าลืมกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าหมอได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่นะคะที่เขาต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วนะคะแล้วก็หมอคิดว่าคนในวัยทำงานหลายคนนะคะน่าจะประสบปัญหาเดียวกันนะคะว่าเวลาที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เราก็รู้สึกว่าความเป็นตัวเองหายไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันนะคะเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะพอวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยก็จะอายุเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเจเนอเรชันหลายๆเจเนอเรชันที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะอย่างบางบ้านก็จะมีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอหนึ่งบ้านมีหลายเจเนอเรชันซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะที่บางทีปู่ย่าตายายก็จะช่วยเลี้ยงลูกหลานให้นะคะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่ามีความใกล้ชิดกันมากเกินไปที่แบบไม่มีระยะห่างระหว่างกันเลยก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้นะคะด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเขาอยู่ในยุคที่แตกต่างจากเราเขาเติบโตมาด้วยความเชื่อความคิดที่แตกต่างจากเรานะคะดังนั้นอาจจะมีหลายครั้งที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องการเงินเรื่องการเมืองนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆซึ่งพอเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วเนี่ยก็อาจจะให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามันมีความเห็นไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอาจจะใช้คำพูดที่เสียดสีหรือว่าท่าทีที่ไม่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ทำให้กระทบกระทั่งจิตใจของคนที่ดูแลท่านได้นะคะวิดีโอนี้นะคะหมอก็อยากจะมาให้กำลังใจลูกๆทุกคนนะคะที่ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าหมอคิดว่าคนสองคนไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนนะคะยังต้องการที่ว่างระหว่างกันนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ถ้าเกิดว่าใกล้กันเกินไปเนี่ยอาจจะได้เห็นความใจร้อนของอีกฝ่ายหรือว่าอาจจะได้ยินคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าห่างกันเกินไปอย่างบางบ้านเนี่ยลูกรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับพ่อแม่เลยนะคะแล้วก็แบบหายไปเลยไม่ได้มาดูแลลูกอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะที่ลูกเนี่ยไม่ได้มาอยู่ใกล้นะคะแต่ว่าถ้าบางบ้านที่ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ก็อาจจะโชคดีไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หมอคิดว่าผู้ใหญ่บางคนนะคะก็ยังอยากจะอยู่ใกล้ลูกหลานอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องให้เขามาดูแลเรานะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมเลี้ยงดูกันมาก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใช่ไหมคะทีนี้อยากจะฝากลูกๆทั้งหลายว่าการที่เราจะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ซึ่งลูกบางคนเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาเป็นลูกที่ดีมากเลยนะคะดูแลตั้งแต่หาอาหารให้กินบางคนถ้าคุณพ่อคุณแม่นอนติดเตียงก็มีการอาบน้ำเช็ดตัวให้มีการช่วยในการกำจัดของเสียอึฉี่อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะดูแลคนอื่นนั้นเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเหมือนอย่างเวลาที่จะขึ้นเครื่องบินนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพูดเสมอว่าเวลาเกิดเหตุขัดข้องหรือว่าฉุกเฉินเวลาที่มีหน้ากากออกซิเจนหล่นลงมานะคะก็ให้ใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนที่จะใส่ให้คนอื่นนะคะการที่เราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันนะคะหากเราดูแลท่านจนปล่อยปละละเลยตัวเองนะคะเรา เราจะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่มีกำลังใจไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะวันไหนที่นอนไม่พอนะคะหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจนะคะเราจะรู้สึกอารมณ์เสียง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันกับคนที่อยู่รอบข้างได้นะคะหมอก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเมื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วอย่าลืมกลับมาดูแลใจตัวเองด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูแลใจตัวเองมีวิธียังไงนะคะเดี๋ยวหมอจะต่อไปวิดีโอหน้าของสัปดาห์ถัดไปนะคะก็สามารถไปชมในวิดีโอนั้นได้เลยนะคะว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่จะดูแลใจตัวเองได้อย่างไรนะคะส่วนเนื้อหาในวิดีโอนี้นะคะหมอจะรวมนำมาเป็นบทความรวมของนักเขียนในสำนักพิมพ์ดอทนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะออกภายในไม่เกินปลายปีนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มใหม่รวมบทความของนักเขียนของดอทนะคะถ้าเกิดว่าหมอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อหนังสือหรือว่าการจัดจำหน่ายวางแผนหมอจะรีบมาบอกให้คนผู้ฟังใน YouTube Channel ของหมอเป็นอันดับแรกเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์ในหัวข้อนี้นะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนื่องจากว่าอุ๊ย เอามือไปโดนใหม่ เอาใหม่รุ่นลูกรุ่นแบบละลิ้นพัน